เดี๋ยวเราจะมาดูว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่รัฐบาลจะส่งเสริมและคุณเองก็มีส่วนร่วมนั้นทำอะไรได้บ้างค่ะในงานนี้เลยโดยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุพจน์วงจรัสระวีเปิดงานแล้วค่ะคุณสุวิทย์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของเรา Thailand Soft Power XGuinness World Records ค่ะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่โดยมีพันธมิตร Guinness World Records มาช่วยด้วยค่ะหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นอะไรก็ตามใน 5F ของ Soft Power ประเทศไทยเช่นฟู้ดค่ะฟู้ดก็คืออาหารแฟชั่นนะการออกแบบแฟชั่นฟิล์มภาพยนตร์ไฟท์มวยไทยและเฟสติวัลเทศกาลประจำปีอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะคะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เราจะแข่งกันวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์ที่พาราก้อนสยามพารากอนเงินรางวัลเยอะมากประกาศสตาร์ทเลยค่ะคให้คุณผู้ชมสามารถมาร่วมแข่งขันกับเขาได้กฎกติกาการแข่งขันไม่ต้องฝึกอะไรมากค่ะเพียงคุณมีซอฟต์พาวเวอร์ในตัวเองการแข่งขันมี5หัวข้อที่สุดของโลกใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุดใน1นาทีใครชนะได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record ไปเลยนะคะใส่กางเกงช้างให้เยอะที่สุดใน1นาทีกินอาหารสตรีทฟู้ดน่าจะเป็นปาท่องโกแล้วค่ะกินให้มากที่สุดใน1นาทีใส่หน้ากากผีตะโคนให้ได้มากที่สุดและกินป๊อปคอร์นให้เยอะที่สุดคือเล่นเอาฮานั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าสามารถจะมาแข่งกันได้เรียนเชิญมานะคะมาสมัครในงานก็ได้ค่ะคนหนึ่งสามารถสมัครได้3หัวข้อเล่นกันไปเลยค่ะรางวัลมีเงินสดด้วยนะรางวัลที่1มีวอลเชอร์พร้อมเงินสดมูลค่า 10,000 บาทค่ะผู้ชนะลำดับที่2ก็ได้เราเชิญท่องเที่ยวแล้วก็เงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลเยอะแยะมากมายค่ะอยากให้แวะมางานนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปงานเขาจัดเดือนหน้าคำมองบ่ายสามโมง